ฝ่ายเปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่ายสามโมงมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอนจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้คำเม้นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังฮาเลลูยาเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความปลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นก็เลยพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับแผนการดั้งเดิมของพระเจ้านั้นนะครับในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นมีสันติสุขนะครับเราเห็นได้ว่าเริ่มแรกเมื่อพระเจ้าได้สร้างนะครับสรรพสิ่งและก็สร้างสวนเอเดนและพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้ามีน้ำพระทัยมีวัตถุประสงค์มีความต้องการอยากให้มนุษย์นั้นมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้มนุษย์นั้นจำเริญขึ้นพระเจ้าปรารถนาอยากให้มนุษย์นั้นเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจการครอบครองพระเจ้าปรารถนาและพระเจ้าตั้งใจอยากให้มนุษย์นั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีเอเมนมั้ยครับฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความขัดสนไม่มีความยากลำบากไม่มีนะครับอยู่ในสวนเอเดนนั้นโอ้โหพี่น้องอุดมสมบูรณ์ผลไม้จะกินชนิดไหนมีหมดเลยทุกอย่างนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเลยจะเป็นโรคขุนหญ้าก็ไม่มีจะเป็นโรคไข้เลือดออกก็ไม่มีจะเป็นโรคใดๆก็ไม่มีฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เป็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นมีน้ำพระทัยที่สมบูรณ์สำหรับชีวิตของเราฉะนั้นมนุษย์ไม่แก่มนุษย์ไม่ตายมนุษย์มีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างเลยพี่น้องถ้าย้อนไปได้นะเราคงอยากจะย้อนกลับไปอยู่ตรงนั้นเนาะเราไม่อยากอยู่แบบนี้เพราะที่นั่นมีแต่ความสมบูรณ์พระเจ้ากับมนุษย์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับพระองค์เดินไปกับอาดัมและเอวามีความสมบูรณ์พร้อมสัตว์อยู่ในนั้นพี่น้องเราจึงเห็นได้ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่ดีที่เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นที่ที่ไม่น่าจะมีที่ใดดีไปกว่านั้นอีกแล้วแต่ปรากฏว่ามนุษย์ล้มลงในบาปเพราะว่าการล่อลวงของผีมารซาตานผีมารซาตานล่อลวงมนุษย์ทำให้อาดัมนั้นล้มลงในความบาปหลังจากล้มลงในความบาปอะไรเกิดขึ้นหนึ่งความตายความบาปเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้นมนุษย์แทนที่จะมีอายุยืนไปเรื่อยๆกลับต้องเสียชีวิตแม้วันนั้นอาดัมยังไม่ได้ตายทันทีแต่ความตายเริ่มเกิดขึ้นเริ่มแรกคือตายฝ่ายจิตวิญญาณที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าได้อีกแล้วนะครับอาดัมและเอวาต้องออกมาจากสวนเอเดมและหลังจากนั้นนะครับความทุกข์ยากลำบากก็เกิดขึ้นนะครับต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อที่จะเลี้ยงชีพมันก็เลยถ่ายทอดมาถึงเราทุกๆวันนี้เราเองทำงานก็ยากลำบากนะครับก่อนจะได้เงินก็ยากลำบากนะถ้าหากว่ายิ่งเราเองนั้นมีภาระหนี้สินยิ่งยากลำบากมากกว่าเดิมอีกไม่เพียงแต่ฝ่ายร่างกายเท่านั้นฝ่ายจิตใจก็หนักและความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เยือนมาอีกโอ้โหมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่หมอเองยังรักษาไม่ได้เลยเยอะแยะเลยพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ว่าความบาปนั้นมันเข้ามาอำนาจมืดครอบงำโลกนี้
โลกนี้เป็นโลกแห่งความชั่วร้ายเขาคงความคิดของมนุษย์นั้นชั่วร้ายแม้พระเจ้าจะพิพากษาโลกโดยให้น้ำท่วมไปแล้วรอบหนึ่งในสมัยของโนอาห์แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ยังเกิดขึ้นอีกขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมันดูไม่มีความหวังเลยใช่ไหมดูแล้วเนี่ยมันยากลำบากเลยดูแล้วมันหมดหนทางเลยดูแล้วมันไม่มีทางออกเลยฮาเลลูยาแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังรักเราพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนที่ไม้กางเขนนั้นทำให้ชีวิตของเราได้รับการคืนดีกับพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นทุกคนที่เชื่อจึงสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูจึงสามารถรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าได้ฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในเรานั้นพระองค์นั้นบริบูรณ์และพร้อมทุกอย่างที่จะให้ทุกสิ่งในชีวิตของเราเมื่อเราขอจากพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือตัวตนใหม่ที่พระเจ้าเองนั้นให้กับเรานี่คือตัวตนใหม่ที่พระเจ้าเองนั้นอยากให้เรารู้ว่าสันติสุขพระเจ้าประทานให้ความรอดพระเจ้าประทานให้การไถ่พระเจ้าประทานให้ไม่มีสิ่งใดเลยที่ได้มาด้วยกำลังของมนุษย์ฮาเลลูยาแต่มาโดยฤทธิ์เดชและพระของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและย้ำเตือนในหัวใจว่าไม่ใช่ว่าเรามานั่งอยู่ที่นี่ในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วเราได้รับความรอดแต่เราได้รับความรอดเพราะพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ไถ่บาปเราเอเมนไหมครับถ้าวันนี้นะพี่น้องถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้เราจะไปสวรรค์ได้เนี่ยต้องมานั่งอยู่ในโบสถ์เท่านั้นไม่ใช่คนที่จะไปสวรรค์ได้นะต้องเป็นคนที่ทำตามพระคัมภีร์ได้ทุกข้อทุกตอนพี่น้องจะมีใครทำได้ครับไม่มีใครสักคนเลยแต่ขอพระคุณพระเจ้าที่เราลอดไปสวรรค์หรือเราลอดจากบาปหรือเราเองได้รับการไถ่ที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเยซูไถ่บาปชีวิตเรายอมเชื่อว่าพระเยซูไถ่เรานั่นแหละทำให้ชีวิตของเราได้รับความรอดเอเมนไหมครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องทำไมผมถึงย้ำตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตได้เพราะพระเยซูอยู่ในเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโลกแล้วเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องนี่คือตัวตนใหม่นะครับหัวข้อคำเทศนาวันนี้ก็คือตัวตนใหม่ที่แท้จริงตัวตนใหม่ที่แท้จริงสมัยก่อนพี่น้องเคยดูภาพยนตร์หรือหนังเรื่องซูเปอร์แมนไหมครับมีใครเคยดูบ้างผมเนี่ยชอบมากเลยนะเรื่องซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับต่างดาวไม่ใช่โลกนี้นะครับผมก็จำโลกของเขาไม่ได้เหมือนกันว่าลืมมานานแล้วล่ะแม้นเขาจะมีหลายภาคปรากฏซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับเล่าให้พี่น้องฟังย่อๆเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่มาจากดาวหนึ่งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปรากฏว่านะครับเกิดการกบฏในดาวดวงนั้นและในท้ายที่สุดเขาก็เลยส่งซูเปอร์แมนมาในกระสวยอวกาศแล้วก็มาที่สุดมาก็มาตกอยู่ในพื้นโลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซูเปอร์แมนก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยครอบครัวหนึ่งเขาก็มีความพิเศษตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์แมนไงเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาเป็นซูเปอร์แมนยกตัวอย่างเช่นเขาทำอะไรได้บ้างเขายกรถได้แม้นตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กโอ้โหยกได้เป็นคันเลยพี่น้องเก่งไหมพี่น้องทำไมไม่เก่งอะเก่งสิยกรถได้ทั้งคันนะไม่เก่งได้ยังไงไม่เพียงแต่นั้นตาของเขาเนี่ยยังสามารถโอ้โหเนี่ยพุ่งลำแสงเลเซอร์ได้แล้วเขาไม่ได้เดินแบบเดินมนุษย์ธรรมดาเดินเขาเหาะได้ด้วยโอ้สมัยที่ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ผมดีใจมากเลยโอ้อยากจะเป็นแบบนั้นจังเลยนะครับแต่เขาเองจะดำเนินชีวิตแบบว่าโอ้เป็นซูเปอร์แมนตลอดไม่ได้พี่น้องสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเป็นอะไรครับนักข่าวโอ้โหใส่แว่นนะคลาร์กใช่ไหมใส่แว่นแล้วเวลาจะแปลงกายใช่ไหมพอเขาจะแปลงกายเขาจะเข้าไปที่ไหนครับตู้โทรศัพท์ปุ๊บโอ้ออกมาแต่งเกงตัวเดียวแล้วทีนี้กางเกงในข้างนอกแต่ซูเปอร์แมนใช่ไหมพี่น้องแต่ไปผมยกภาพตรงนี้มาให้พี่น้องเพื่อเปรียบเทียบให้พี่น้องว่า
เราเนี่ยเป็นซุปเปอร์แมนของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราอยู่ที่นี่เนี่ยพี่น้องเราทุกคนเนี่ยเป็นสายลับของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้แล้วพระเจ้าเนี่ยมอบทุกสิ่งเลยที่จะทำให้เราทำงานรับใช้พระเจ้าสำเร็จฮาเลลูยายายเต๋าเชื่อไหมตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าเลยนะพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเรากลายเป็นซุปเปอร์แมนตัวจริงโอ้พี่น้องไม่มีเอเมนพี่น้องช้าไปแล้วเรากลายเป็นซุปเปอร์แมนตัวจริงเอเมนไหมคุกกี้นะแม้นว่าซุปเปอร์แมนนี่จะหุ่นป้อมๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่เราเป็นซุปเปอร์แมนตัวจริงฮาเลลูยาเพราะอะไรครับสันติสุขก็อยู่กับเราคนข้างนอกอาจจะเศร้าอาจจะเหงาอาจจะอะไรทุกอย่างแต่เราที่มีพระเยซูอยู่เนี่ยเรามีสันติสุขของพระเจ้าที่ครอบครองจิตใจเราอยู่ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับคนอื่นเขากำลังอาจจะปวดหัวเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ใช่ติดลบ6แล้วพี่น้องติดลบประมาณติดลบ8ไปแล้วเขาอาจจะต้องปวดหัวเลยโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงนะอนาคตจะเอายังไงเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยจะไปยังไงชีวิตจะคดหรือว่าจะตรงหรือว่าจะยังไงเนี่ยพี่น้องที่รักหลายครั้งเราอาจจะมองดูคนที่อยู่ข้างๆเราที่ก็ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าพระเจ้าเองนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรของเราทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งการเงินพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิงคันทุกอย่างและพระเจ้าเองนั้นให้ฤทธิ์เดชอำนาจในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าให้เรามีฤทธิ์เดชเชื่อไหมครับไม่เชื่อได้ไงพี่น้องก็พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในกิจการบทที่3ข้อที่1ถึง10เอาละพี่น้องเรามาดูด้วยกันพี่น้องตามมาอยู่นะครับฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย3โมงมีคนหนึ่งเป็นคนง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารเอาละเอาแค่นี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ในพระธรรมกิจการบทที่2เราเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติละพี่น้องเรารู้จักเปโตรใช่ไหมเรารู้จักยอห์นใช่ไหมเปโตรก่อนหน้านี้เคยทำอะไรครับกับพระเยซูเขาเคยทำหลายอย่างใช่เดินบนน้ำก็ใช่แต่สิ่งที่เรารู้ก่อนที่พระเยซูจะไปที่ไม้กางเขนเปโตรเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้งครับไก่มันขันกี่ครั้งไก่ขันกี่ครั้งเนี่ยพี่น้องไปดูดีๆนะไก่มันขันครั้งเดียวฮาเลลูยาพี่น้องแม้นพี่น้องจะจำผิดพระเยซูยังรักท่านอยู่นะอะไรรู้ยาสรรเสริญพระเจ้าเปโตรเนี่ยเคยปฏิเสธพระเยซูนะครับ3ครั้งเลยแล้วไม่เพียงปฏิเสธพระเยซูนะเขาเอาพระเยซูไปนะครับเปโตรก็แอบย่องไปตามไปแล้วยอห์นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันยอห์นเป็นคนที่พระเยซูรักมากเลยจริงๆพระเยซูก็รักเราทุกคนนั่นแหละครับแต่มีคนหนึ่งที่พระเยซูรู้สึกแบบใกล้ชิดมากก็คือยอห์นแต่ในเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานเองเนี่ยยอห์นกลับกลายเป็นคนที่อะไรครับวิ่งหนีเหมือนกันกลัวเกิดความกลัวที่ผมกำลังมีโอกาสได้อธิบายพี่น้องเข้าใจก็คือว่าในสถานภาพเองยอห์นก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงเปโตรก็เป็นชาวประมงคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่ได้เป็นคนที่มีพิเศษไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างจากเราเลยแต่อะไรเป็นเหตุทำใหเปโตรลุกขึ้นมาแล้วก็เทศนามีคนกลับใจครั้งแรกเลยในกิจกรรมบทที่2มีคนกลับใจ 3,000 คนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดหลังจากเหตุการณ์คนกลับใจ 3,000 คนแล้วนะครับ
พี่น้องก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันนะครับเขานมัสการพระเจ้านะสามีกีทำเรื่อยไปในกิจกรรมบทที่2ข้อ45 46 47แล้วเห็นมีบรรยากาศของคริสตจักรเกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรก็คือเราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าและการไลฟ์สดก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าเราเองให้ความร่วมมือในการที่จะไลฟ์สดแต่การไลฟ์สดไม่ได้เป็นคำตอบที่ทำให้เราเองนั้นนมัสการพระเจ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มาโบสถ์เพราะพระเจ้าออกแบบคริสตจักรของพระเจ้าไว้เพื่อที่ให้เรามีโอกาสได้มาสามัคคีธรรมร่วมกันในคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นไลฟ์สดไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแม้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราในการที่เราสามารถที่จะรับฟังรับชมพระวจนะพระเจ้าได้แต่น้ำพระทัยพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรและเสริมสร้างกันและกันเอเมนไหมครับคริสตจักรคือพระกายคือเราทุกคนที่เป็นอวัยวะนะครับบุพผาคิดถึงยายเต๋ายายเต๋าคิดถึงบุพผาเราคิดถึงกันและกันที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับไม่ใช่โอ้โหเราอยู่ที่บ้านโอ้กิ้งออกมาจากเตียงพอดีเลยโอ้โหดูไลฟ์สดซึ่งมันสามารถทำได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้เราเองเนี่ยมานั่งนมัสการแล้วโอ้โหมีคนนำมานมัสการแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพบพระเจ้าได้ถามว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่บ้านไหมอยู่แน่นอนพี่น้องพระเจ้าอยู่แน่นะครับแต่การที่เราเองนั้นมารวมตัวกันแล้วก็มาทุกคนมาเอาพระพรพระเจ้ามาโฮมกันเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันเราก็จะเห็นสัมผัสถึงการที่พระเจ้านั้นอวยพระพรได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเอเมนไหมครับการอัศจรรย์เราก็เห็นได้ชัดมากขึ้นการอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับการหนุนจิตชูใจนะคนนี้ได้รับคำตอบเรื่องนี้คนนี้ได้รับคำตอบเรื่องนี้เราก็มาหนุนใจกันพี่น้องเคยต้มหน่อไม้ไหมพี่น้องคิดว่าฟืนท่อนเดียวเนี่ยมันจะต้มหน่อไม้สุกไหมครับถ้าท่อนเล็กๆนะพี่น้องไม่เอาท่อนใหญ่นะสุกไหมไม่สุกแต่ถ้าเกิดสมมติ20ท่อนนะพี่น้องคิดว่าสุกไหมมันเกินสุกอีกมันไหม้เลยทีนี้เปรียบเหมือนกันว่าชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าพี่น้องเราต้องมาร่วมใจกันนะเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่ท่านอาจารย์บรรดาศักดิ์ได้หนุนใจพี่น้องไปบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงหนุนใจกันให้มากใช่ไหมครับพี่น้องเพราะอะไรครับใกล้วันที่พระเยซูจะมาแล้วพระเยซูใกล้จะมาแล้วพี่น้องถ้าพระเยซูมาใครจะไปกับพระเยซูยกมือครับแล้วคนที่มียกนี่ไม่อยากไปใช่ไหมครับเนี่ยเอาแล้วไหมถ้าพระเยซูมาใครจะไปกับพระเยซูยกมือขึ้นโอ้แฮกตื่นมาพอดีเลยบอกว่าเอาแล้วไปด้วยกันฮาเลลูยาพี่น้องเราต้องไปเพราะพระเยซูเพราะที่นี่ไม่น่าอยู่แล้วพี่น้องถ้าพระเยซูมาพี่น้องโลกจะถูกทำลายหมดเลยแล้วเราไปกับพระเยซูและที่นั่นเต็มไปด้วยสันติสุขของพระเจ้าพี่น้องแม้นเรายังไม่ได้ไปสวรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราที่พระเจ้าเตรียมไว้คือพระเจ้าให้เรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีศักยภาพที่จะสามารถรับใช้พระเจ้าและทำการงานในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายสำเร็จหมดเลยพระเจ้าเตรียมสิ่งดีต่างๆไว้ในชีวิตของเราพี่น้องเราต้องเสาะหาว่าสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเรานั้นคืออะไรนะครับแล้วเราจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าก็โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องอ่านพระคำพระเจ้านะต้องอ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็คิดใคร่ควรคิดหลายๆรอบคิดย้ำไปย้ำมาแล้วว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราเรื่องนี้อาทิตย์ที่ผ่านมามีใครยกอ่านพระคัมภีร์บ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยคนที่ไม่อ่านก็ไม่ต้องยกก็ได้นะครับฮาเลลูยามือลงได้ฮาเลลูยาขอบพระเจ้าพี่น้องที่รักเราต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าเปโตรและยอห์นในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาเองนั้นตั้งเวลาไว้ในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าสิ่งแรกที่ผมจะมีโอกาสได้บอกพี่น้องก็คืออะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องเราไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาอีกต่อไปแม้จริงอยู่เราอาจจะมีเลือดเนื้อมีอะไรธรรมดาแต่เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูพระเยซูที่เป็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายก็อยู่ในชีวิตของเรางั้นเปโตรและยอห์นในเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากที่เปโตรเทศนาคนกลับใจ 3,000 คนแล้วเริ่มมีคริสตจักรเกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนี้เปโตรและยอห์นนั้นกำลังจะเข้าไปในพระวิหารเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าช่วงแรกๆเนี่ย
สาวกเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคริสตจักรจะเริ่มต้นยังไงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเทลงมาใช่ไหมครับมีพูดภาษาแปลกๆมีคริสตจักรเกิดขึ้นมีการสามัคคีธรรมขึ้นแต่ยอห์นและเปโตรนั้นก็ยังเข้าไปในพระวิหารของศาสนายิวหรือว่ายูดาห์นี่เป็นพระวิหารนะครับที่คนเข้าไปในการใช้เวลาในการอธิษฐานซึ่งหลังจากนั้นในปีค.ศ.70วิหารหลังนี้ถูกกองทัพโรมันนะครับโดยการนำของทิตัสแม่ทัพแล้วทำลายนะครับวิหารนี้เรียบหมดเลยวิหารหลังนี้อันแม้อาจจะสร้างด้วยเงินด้วยทองด้วยทองสำริดอะไรก็แล้วแต่เรียบหมดเลยฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเข้าใจว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในวิหารเท่านั้นพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่ทุกแห่งเพราะการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาที่สาวก120คนที่อยู่ที่ห้องชั้นบนนั้นไม่ได้เป็นรออยู่ที่วิหารเลยแต่อยู่ในอาจจะบ้านหลังหนึ่งแล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้าก็เทลงมาฉะนั้นการเริ่มต้นคริสตจักรนั้นไม่ได้เริ่มต้นอยู่ที่เราต้องมีวิหารที่สวยงามต้องมีอาคารที่สวยงามแม้นการมีก็ขอพระคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนเมื่อเราเรียกหาพระเจ้าพระเจ้าทรงได้ยินเอเมนครับไม่ว่าจะอยู่บ้านพี่น้องพระเจ้าอยู่กับท่านท่านอยู่ที่เถียงนาพระเจ้าอยู่กับท่านท่านขับรถอยู่พระเจ้าก็อยู่กับท่านท่านอยู่โรงพยาบาลบนเตียงพระเจ้าก็อยู่กับท่านเอเมนครับเรียกหาพระเจ้าได้ตลอดครับไม่ใช่โอ้ต้องไปหาพระเจ้าที่วิหารหรือคริสตจักรหรือพี่น้องพระเจ้าอยู่กับท่านแต่การที่เรามาหาพระเจ้าในพระวิหารในวันอาทิตย์นั้นเพื่อเราจะมีโอกาสได้มาโฮมพระพรด้วยกันสามีกิจกรรมด้วยกันและเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาแน่นขึ้นเอเมนครับสรรเสริญพระเจ้าเปโตรและยอห์นพี่น้องเปโตรและยอห์นนั้นเดินเข้าไปเพื่อที่จะอธิษฐานในพระวิหารพี่น้องเห็นไหมเราเห็นได้ถึงว่าสิ่งที่ทำให้พระเจ้าสามารถใช้เขาได้ก็คือเขามีชีวิตในการใช้เวลากับพระเจ้าผมย้ำอีกครั้งว่าไม่จำเป็นจะต้องมาอธิษฐานที่โบสถ์ตลอดนะครับแต่หมายว่าชีวิตของเราอยู่กับพระเจ้าอธิษฐานตอนทำกับข้าวได้ไหมอธิษฐานตอนอาบน้ำได้ไหมอธิษฐานตอนดำนาได้ไหมอธิษฐานตอนเสิร์ฟอาหารได้ไหมบุพาได้แต่อย่าอธิษฐานจนเราสะดุดล้มก็แล้วกันบางทีเราอธิษฐานไปด้วยโอ้สะดุดเลยอันนี้ไม่ได้ละฉะนั้นพี่น้องเราอธิษฐานได้ตลอดเวลานะครับกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะการที่เราเชื่อพระเจ้าพี่น้องเราไม่ได้เชื่อศาสนาเราไม่ได้มาเปลี่ยนศาสนาพระเยซูไม่ได้นำศาสนามาแต่พระเยซูนำชีวิตและสันติสุขให้กับเราเองเป็นไหมครับเรารู้จักพระเยซูพี่น้องไม่ได้มารู้จักเพราะว่าอาจารย์เชนไม่ใช่เด้อพี่น้องแต่เรารู้จักพระเยซูเพราะเรารู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวแม้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่พาเราเชื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เลี้ยงดูแลชีวิตของเราแต่เรารู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวเองเป็นไหมครับแล้วพระเยซูอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ชีวิตของเราอยู่ในจิตวิญญาณของเราไงพระองค์อยู่ในเราพระองค์ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระองค์อยู่ในเราเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ใช่โอ้โหพระองค์เจ้าตอนนี้เศร้ามากเลยเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งพาใครละพระเจ้าก็อยู่กับเรานะครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลเราเลยพระเจ้าอยู่กับเราเสมอยามที่เราทุกข์พระองค์ก็อยู่กับเราและพระองค์พร้อมที่จะให้เราเองรู้ว่าพระองค์นั้นจะเสริมกำลังเราให้กำลังกับเราเมื่อเราผิดพลาดพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยเสมอและพี่น้องที่รักวันนี้เราก็ยังเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าไม่บอกโอ้เนี่ยทำไม่ดีมาใช่ไหมไม่เอาละพระเจ้าไม่มีแบบนี้เลยพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีสำหรับเสมอพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเสมอเป็นพระเจ้าที่พร้อมเสมอสำหรับประทานพระพรพระพรของพระเจ้าไม่ได้มาสำหรับบางคนเท่านั้นแต่มาสำหรับทุกคนที่แสวงหาพระองค์พี่น้องฟังอีกครั้งนะพระพรจะมาเสมอสำหรับคนที่แสวงหาพระองค์การแสวงหาพระองค์นั้นอาจจะต้องจ่ายราคาอาจจะต้องเสียเวลาอา
จจะต้องใช้เวลาแต่มันคุ้มค่าที่เราจะลงทุนเวลากับพระเจ้าเอเมนไหมครับมันคุ้มค่าพี่น้องมันคุ้มจริงๆเพราะพระองค์นั้นเป็นแหล่งทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราพระองค์เป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดไกลเกินตัวเลยพี่น้องผมเริ่มต้นรับใช้พี่น้องหลายคนที่นี่รู้จักผมดีว่าเป็นยังไงแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าสัตย์ซื่อมากเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและแสนดีผมเองอยากจะหนุนจิตชูใจพี่น้องและพาพี่น้องให้ไปพบกับแผ่นพระคุณของพระเจ้าและใช้เวลานั้นกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์เหมือนเปโตรและยอห์นในเหตุการณ์ตอนนี้เปโตรและยอห์นเองนั้นใช้เวลากับพระเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับพระเจ้านั่นคือตัวตนใหม่ที่แท้จริงของเราเราไม่ได้ไปใช้เวลากับอย่างอื่นที่มันอาจจะดูเหมือนเราเองนั้นเห็นว่าโลกนี้ก็ใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นแต่เราเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้าในชีวิตของเราใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าตื่นเช้าใช้เวลากับพระเจ้าระหว่างวันใช้เวลากับพระเจ้าในเหตุการณ์ตอนนี้เปโตรและยอห์นเนี่ยใช้เวลาอธิษฐานเขาน่าจะอธิษฐานเช้านะครับบ่ายแล้วก็เย็นแล้วเขาก็ใช้เวลาเป็นกิจวัตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องการใช้เวลากับพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าวันที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นม่านในวิหารใช่ไหมครับขาดจากบนลงล่างตลอดเลยเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องมีคนคอยอธิษฐานเผื่อเป็นคนกลางเราสามารถเข้าไปหากับพระองค์ได้เลยฉะนั้นนี่เป็นสิทธิพิเศษแต่การอธิษฐานเผื่อกันและกันดีไหมดีขอบคุณพระเจ้าและเราควรอธิษฐานเผื่อกันและกันแต่หมายความว่าเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ทุกเวลาเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวเอาละต่อไปในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นได้ว่าฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูก่อนหน้านี้หน่อยครับมีคนง่อยคนหนึ่งพี่น้องมีคนง่อยคนหนึ่งคนง่อยคนนี้เนี่ยเขาเป็นง่อยคลอดออกมาหรือว่าเป็นง่อยตอนไหนครับเขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดเลยเขาเป็นง่อยหมายความว่าเดินไม่ได้เลยนะครับหลังจากคลอดจากท้องแม่เนี่ยเป็นง่อยทันทีเลยเดินไม่ได้ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปกติมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเขาเป็นง่อยแล้วคนก็ต้องหามเขานะครับมาวางไว้ที่ประตูงามประตูก่อนที่จะเดินเข้าไปในพระวิหารเรียกว่าประตูงามแล้วชายคนนี้ที่เป็นง่อยเป็นพิการคนนี้ถ้าในความธรรมเนียมของยิวนะครับคนง่อยจะเป็นคนที่เหมือนกับถูกคำแช่งสาปเหมือนกับผู้หญิงเป็นหมันเวลาเขาเสียชีวิตเขาจะไม่ได้ถูกฝังรวมไว้กับที่เป็นคนยิวด้วยกันเขาจะต้องเอาไปฝังไว้อีกที่หนึ่งนี่คือสถานภาพของคนง่อยคนนี้แล้วเป็นเวลาแบบนี้มา40ปีแล้วเขาเป็นง่อยแต่นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเหมือนกับชีวิตของเราสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราเองนั้นพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราได้รับการปลดปล่อยมีเสรีภาพแล้วพระเจ้าไม่ได้เราเป็นง่อยอีกต่อไปชีวิตของเราอย่าเป็นง่อยอย่าเป็นคนพิการเร
ราอาจจะมีร่างกายครบถ้วน32ประการทุกอย่างภายนอกดูดีปกติแต่ว่าฝ่ายวิญญาณของเรานั้นอย่าเป็นง่อยพี่น้องอย่าให้เราสามารถไม่สามารถเคลื่อนอย่าให้เราเองไม่สามารถจะไปไหนได้อย่าให้เราเองนั้นจมอยู่กับบางจุดบางที่ในชีวิตของเราแต่ให้เราเองนั้นรู้ว่าพระเยซูพระเจ้าพระองค์มีน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์เพื่อจะปลดปล่อยเราออกจากความเป็นง่อยฮาเลลูยาเอเมนมั้ยครับพระเจ้าต้องการปลดปล่อยเราอะไรเป็นความง่อยของเราพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่สภาพนั้นเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราพระเจ้าให้เราเสรีภาพพระเจ้าให้เรามีสันติสุขพระเจ้าเยียวยารักษาเราแล้วพระเจ้าแตะต้องรักษาเราแล้ววันนี้รับเอาด้วยความเชื่อและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราและพระเจ้าไม่อยากให้เรานั้นอยู่จมปักอยู่กับความขัดสนจมปักอยู่ความเป็นง่อยจมปักอยู่ความพิการของเราจมปักอยู่ในความพิการในอารมณ์ของเราด้วยพระเจ้าไม่ได้อยากต้องการเพียงจะช่วยฝ่ายร่างกายเท่านั้นพระเจ้าช่วยเราในฝ่ายวิญญาณเรียบร้อยแล้วแต่ในความคิดและจิตใจของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าด้วยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงคือต้องเปลี่ยนแปลงตามวจนะพระเจ้าการกลับใจหมายถึงการที่เราเองนั้นเชื่อในพระดำรัสและถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าแต่ก่อนเราอาจจะเชื่อสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมันนำชีวิตของเราแต่เมื่อเราเองกลับใจหมายว่าเราเชื่อพระเยซูจะนำชีวิตของเราฮาเลลูยาเอเมนไหมครับแต่ก่อนเราเชื่อต้นมะขามว่ามะขามต้นนี้มันมีอะไรบางอย่างที่สิงอยู่แล้วเราก็ไปกราบไหว้มะขามแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เอาแล้วเรากลับใจให้พระเยซูนำชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากลับใจกลับใจเหมือนกันเราไม่ดำเนินชีวิตความเชื่อเหมือนเดิมแต่เอาความเชื่อใหม่ในพระเยซูฮาเลลูยานี่เป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องความง่ายของเราจะปราศจากชีวิตของเราถ้าเราเอาพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตวันนี้ถ้าเรามีพระเยซูจงรู้เถิดว่าเราไม่ได้เป็นง่อยอีกแล้วในฝ่ายวิญญาณในฝ่ายอารมณ์ในฝ่ายจิตใจในความอ่อนแอของเราเพราะพระเยซูนั้นมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งฮาเลลูยาเอเมนไหมครับเปโตรและยอห์นเจอคนง่อยคนที่นั่งอยู่ไม่ใช่วันแรกที่เขาเจอครับไม่ใช่วันแรกเขาเคยเจอมาตลอดเลยแต่วันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่เหมือนเดิมวันนี้กับวันก่อนไม่ใช่วันเดียวกันวันนี้หลังจากที่เดินผ่านมาปรากฏว่าเปโตรและยอห์นแล้วคนน้อยคนนี้ก็มองไปดูที่เปโตรและยอห์นเปโตรและยอห์นก็บอกว่าจงดูเราเถิดเปโตรบอกว่าเงินและทองเราอะไรครับไม่มีเงินและทองเราไม่มีพี่ดองเงินและทองเป็นเครื่องมือและเป็นสื่อสำคัญในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันไม่มีเงินไม่มีใครเรียกน้องไม่มีทองไม่มีใครเรียกพี่ยิ่งไม่มีที่ไม่มีใครต้องการเราเลยเงินและทองเราไม่มีนี่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือชีวิตที่คนในโลกนี้อาจจะคิดและตระหนักว่าเงินและทองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แม้นคนง่อยเองนะครับเขาเองไม่สามารถดำเนินชีวิตแต่เขาจะต้องหาเงินเขาจะต้องมีอาชีพเขาจะต้องหาเงินคุณค่าที่เขาเหลืออยู่ก็คือหาเงินให้กับคนที่เอามาวางด้วยแล้วก็ไปดูแลเขาด้วยแต่เปโตรและยอห์นบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ได้มีเงินมากวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีทองเยอะถ้าดูในวรรคต่อไป
เงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านพี่น้องหลายครั้งบางคนก็คิดว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นฝ่ายวิญญาณนะจะต้องไม่มีเงินจะต้องเป็นคนที่แบบว่าสมถะที่สุดจะต้องให้มันดูแบบว่าไม่ต้องจับเงินพี่น้องก็ความคิดนี้ก็สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งแท้จริงแล้วเงินและทองนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยที่สุดเอเมนไหมครับและพระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นมีสิ่งเหล่านี้เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบางคนที่เอเมนเสียงเบาๆแสดงพี่น้องไม่อยากมีแต่ถ้าพี่น้องอยากมีพี่น้องต้องเอเมนดังๆเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ใช่บอกว่าคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยต้องไม่มีเงินเหมือนเปโตรและยอนเนี่ยอาจารย์ดูสิไม่เห็นมีเงินเลยโอ้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมจริงอยู่ตอนนั้นเขาไม่มีเงินพี่น้องแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการอยากจะอวยพรชีวิตของเราอย่างแน่นอนและพี่น้องเมื่อพี่น้องขัดสนมาพี่น้องเปเตรและยอนเองก็หานะครับเรียกไล่พี่น้องอื่นๆแล้วก็ไปช่วยเหลือกันและกันแล้วพี่น้องในที่นั้นก็ดูแลกันและกันจริงอยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้พกเงินใช่แต่พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนั้นเราก็ต้องเชื่อในศาสนศาสตร์นี้ว่าพระเจ้าเองก็จะอวยพรชีวิตของเราด้วยเหมือนกันแม้เราอาจจะไม่ได้มีมากแต่อย่างน้อยพระเจ้าจะอวยพรให้เรามีในการดูแลครอบครัวและมีเพียงพอสำหรับการขยายอาณาจักรพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าจะให้เรามีมากขึ้นแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องต้องเชื่อนะครับโอ้ยเราเป็นฝ่ายวิญญาณเราเป็นคริสเตียนคงจะจนๆอย่างนี้พี่น้องอย่าให้ความคิดนี้มันถูกหลอกอีกต่อไปจงรู้เถิดว่าในพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นทายาทของพระเจ้าที่มีทรัพย์มากที่สุดในโลกเลยเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าถ้าพ่อของเรามีเงินเยอะขนาดนี้พี่น้องแล้วพระเจ้าจะไม่ให้เราเหรอพระเจ้าก็ต้องให้เราด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องมั่นใจนะไม่ใช่โอ้อยู่กับพระเจ้าไม่มีเงินหรอกมีพระเจ้าอวยพรเราได้พี่น้องพระเจ้าอวยพรเราได้มากด้วยฉะนั้นการที่ผู้รับใช้พระเจ้าขี่รถเบนซ์ก็ไม่ได้ผิดอะไรการที่ผู้รับใช้พระเจ้ามีเงินมากก็ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเขาใช้สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์ต่องานของพระเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าและเราเองควรจะคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรเรามากขึ้นเพราะจริงๆการอวยพรของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของเรามากมายอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เราเองนั้นสวัสดีครับพระเจ้ามั่งน้อยเพียงไหนแค่นั้นเองต่อไปครับเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่เราให้ท่านพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่เราได้ข้อคิดสิ่งนี้ก็คือให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรับใช้ของเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เราได้รับการดูแลวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีลูกที่ดีวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานการงานอาชีพให้กับเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นยังสามารถไปมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีแขนขาที่ดีขอบคุณพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนข้างหลังสิอะไรสักอย่างหนึ่งดูสิขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างครับขอบคุณพระเจ้าเราต้องเริ่มขอบคุณพระเจ้าตื่นเช้ามาเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลวันนี้ลูกเรากลับมายังครบ32ประการอยู่ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าที่รถไม่ล้มขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกปักรักษาขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองยังมีบ้านอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่หลังคามันไม่รั่วขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีเพราะในตอนนี้เปโตรและยอห์นบอกว่าเราจะให้ในสิ่งที่เรามีในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องนี่สิ่งที่สำคัญมากเลยนะว่าเราต้องเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยความเชื่อและเริ่มต้นในใจขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เรามากขึ้นเอเมนไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนประเภทโอ้ยเศร้าตลอดเลยคริสเตียนหนึ่งก็ไม่มีแล้วก็อะไรก็ไม่มีคิดก็คิดไม่ออกอะไรก็บอกไม่ถูกทำอะไรก็ทำไม่ได้พี่น้องนี่คือเราเชื่อพระเจ้าเป็นศาสนาซะแล้วเราต้องรู้ว่าพระเยซูที่อยู่ในเรานั้นพระองค์มีพร้อมทุกอย่างและพระองค์ที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่ในเราฮาเลลูยาอยู่ในเรานะพี่น้องอยู่ในเรานะพระองค์ทรงอยู่ในเราและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเอเมนไหมครับฉะนั้นในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นพี่น้องเราต้องพูดกับตัวเองด้วยแม้จริงอยู่เราจะไม่ได้ง่อย
เหมือนในเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องแปลกไหมเมื่อวานเปโตรกับยอห์นก็เจอคนง่ายแต่เมื่อวานนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะดูว่าในกิจกรรมบทที่สองนั้นคนเหล่านี้ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าคนเหล่านี้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณของพระเจ้าและพระธรรมกิจการนั้นถ้าจะเปลี่ยนชื่ออีกหนึ่งก็คือเป็นกิจการของพระวิญญาณของพระเจ้านั่นเองเพราะการงานของพระวิญญาณนั้นเต็มไปตั้งแต่พระธรรมกิจการหมดเลยพี่น้องพระวิญญาณทำงานเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของสาวกและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำงานเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเราอย่าให้เอาความคิดของเรานำชีวิตของเราแต่จงให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเราฮาเลลูยาถ้าเรายังไม่รู้จักพระวิญญาณพี่น้องต้องเริ่มแสวงหาพระวิญญาณจริงๆแล้วพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วล่ะแต่เราต้องเริ่มที่จะเข้าใจในบทบาทของพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นครูสอนเราเวลาเราอ่านพระวจนะพระเจ้าพระวิญญาณจะสอนเราให้เราเข้าใจพระวิญญาณจะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเราพระวิญญาณจะเป็นเหมือนกับตรามัดจำทำให้เราเองนั้นรู้ว่านี่แหละคือเราเป็นของพระเจ้าพระวิญญาณจะพูดกับเราพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่เราสามารถที่จะสัมผัสที่เราสามารถจะพูดคุยที่เราสามารถที่จะได้ยินพระองค์ได้พระองค์เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราเหมือนการนมัสการพระเจ้าเราจึงต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงจิตวิญญาณของเราที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่นั่นแหละนมัสการพระเจ้าเปโตรและยอห์นบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราให้ท่านในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นดังวันนี้ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือเรามีนามของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับนามของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องนามของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราใช้บ้างไหมเวลาไม่สบายเนี่ยเราคิดถึงพาราคิดถึงคุณหมอหรือคิดถึงพระเยซูก่อนเอเมนประมือใหญ่เต่าหน่อยครับโอ้โหสุดยอดมากคิดถึงพระเยซูก่อนพระองค์เจ้าช่วยลูกด้วยด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์บนไม้กางเขนในพระนามพระเยซูไม่ว่าจะเป็นยุงลายไม่ว่าจะเป็นอาการในนามพระเยซูออกไปในนามพระเยซูพี่น้องผมก็ใช้นะเพราะว่าที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเป็นไข้คุณย่าอะไรที่เขาพูดกันนี่แหละขาลอยหมดเลยแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเมื่อเรามีพระนามพระเยซูเราใช้พระนามพระเยซูเองมั้ยครับใช้พระนามพระเยซูด้วยแต่พี่น้องเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะไปหาหมอให้หมอตรวจให้แล้วก็เอายามากินแล้วเวลาเราจะกินยาเราบอกในพระนามพระเยซูให้ยานี้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ในพระนามพระเยซูให้หายอย่างอัศจรรย์ขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าพระเจ้าก็รักษาผ่านคุณหมอด้วยเช่นเดียวกันแต่จิตใจของเราเนี่ยต้องตั้งใจที่อยากจะให้พระนามพระเยซูมาก่อนเป็นอันดับแรกรักษาโดยความเชื่อเอเมนไหมครับความเชื่อก็คือยึดมั่นพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดผมได้เกริ่นไปแล้วบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นทำงานอยู่ในชีวิตของเราทุกคนที่เชื่อพี่น้องวันนี้ตัวตนที่แท้จริงของเราเราต้องตระหนักอยากให้เราเองดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกนี้ที่แบบเขาเองไม่มีพระเจ้าเศร้าเศรษฐกิจหนักใจกับสุขภาพปัญหากับค่าใช้จ่ายของลูกใกล้เปิดเทอมปัญหากับเลือกสวนไรนาคิดกังวลพี่น้องถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากวนกวายวางใจพระเจ้าก็คือวางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับวางใจพระเจ้าคือวางใจพระเจ้าคำว่าวางใจหมายความว่าไม่ต้องเอากลับมาคิดอีกไม่แย่ตอนเช้าวางใจนะพระเจ้าพอตอนบ่ายมาพระเจ้าขอกลับมาหน่อยเนี่ยเอามาคิดต่ออีกอ่ะพอตอนบ่ายเอากลับมาคิดต่ออ่ะเอาตอนเย็นเอาไปคืนพระเจ้าเอาวางใจพอตอนกลางคืนเอากลับมาคิดต่อแล้วก่อนจะนอนคิดเรื่องนั้นอีกแล้วพี่น้องเขาเรียกอันเนี้ยไม่วางใจเรากังวล
น้องอย่าให้ความกลัวมีชัยชนะแต่จงรู้ด้วยว่าพระเจ้าให้เรามีความเชื่อเพื่อชัยชนะในทุกสิ่งในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับพระคำพระเจ้าไม่ได้มีไว้เป็นศาสนาแต่พระคำพระเจ้ามีไว้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำให้ชีวิตของเรานั้นครบถ้วนบริบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาเอาพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาสักข้อสิครับเอาเลยครับขึ้นมาเลยสดุดีอ่านด้วยกันครับ1 2 3พี่น้องเราเห็นได้ว่านี่คือในสมัยของกษัตริย์ดาวิดดาวิดบอกว่าทั้งเวลาเช้าทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และค่ำควรเห็นไหมเขาไม่ได้ไปร้องทุกข์กับคนอื่นนะพี่น้องร้องทุกข์กับพระเจ้าค่ำครวญกับพระเจ้าและพระองค์จะทรงฟังเสียงของใครครับพูดกับตัวเราสิและพระเจ้าจะฟังเสียงของข้าพเจ้าพี่น้องมีปัญหาในชีวิตร้องทูลกับพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์ช่วยอย่าบอกโอ้ยอาจารย์ก็ไม่เห็นมาเยี่ยมเลยปัญหาก็ปวดหัวเหลือเกินพี่น้องพระเยซูช่วยได้เอเมนมั้ยครับร้องหาพระเจ้านะครับนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือ1พระเจ้าให้เราฤทธิ์เดชกับเรา2พระเจ้าให้พระนามของพระเจ้าพระนามพระเยซูคริสต์3พระเจ้าให้สันติสุขกับเรา4ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะเหนือโลกนี้เพราะพระเยซูมีชัยชนะฮาเลลูยาเราจะดําเนินชีวิตอย่างที่ตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างไรประการที่1ครับประการที่1ดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะที่เราตระหนักว่าเรามีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้เหนือปัญหาทุกอย่างอย่าให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์แต่ให้เราดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญเปโตรและยอห์นนั้นเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเขาเคยปฏิเสธพระเยซูเขาเคยวิ่งหนีตอนสถานการณ์ที่มันคับขันอาจจะเป็นเหมือนเราหลายครั้งที่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือชีวิตของเขาชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องเทศนาครั้งหนึ่ง 3,000 คนเชื่อพระเจ้าและเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากที่เขาเองนั้นเจอกับคนง่อยและคนง่อยได้รับการรักษาโดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏว่าเกิดการสงบสนเทประหลาดใจนะครับเพราะคนง่อยนี่กระโดดโลดเต้นนะครับแต่ก่อนเขานั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับเป็นง่อยแต่เดี๋ยวนี้เขากระโดดโลดเต้นในพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ากระโดดไปกระโดดมาจนคนที่ตื่นเต้นโอ้โหเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแล้วโอ้โหคนลือกันไปหมดเลยทีนี้ปรากฏว่ายอห์นกับเปโตรก็ถูกจับเลยพี่น้องพอถูกจับปรากฏว่าก็เทศนาอีกเรามีคนกลับใจทั้งหมดเท่าไหร่ 5,000 คนพี่น้องทีนี้พี่น้องกำลังบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของยอห์นและไม่ใช่คนที่ขาดกลัวแต่ตัวตนที่แท้จริงคือเขามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและตัวตนใหม่ของเราก็คือเราก็มีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับนี่คือพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นตัวตนใหม่ที่พระเจ้าเองนั้นอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องอย่าดำเนินชีวิตเหมือนตัวเก่าอีกต่อไปแต่จงรู้แต่ว่าตัวตนใหม่นั้นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและจงยอมให้พระเจ้านั้นใช้ชีวิตของเราในการทำการของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประกาศไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเผชิญต่อสู้กับปัญหาการเงินพระเยซูสามารถช่วยเราได้เอเมนไหมครับเพราะตัวตนใหม่ของเราเป็นซูเปอร์แมนแล้วฮาเลลูยาเอเมนไหมครับหลายคนบอกอาจารย์แล้วเป็นผู้หญิงจะเป็นซูเปอร์แมนได้ไงก็เป็นผู้หญิงอาจารย์ก็เป็นซูเปอร์เกิร์ลแทนก็แล้วกันฮาเลลูยาเอเมนมั้ยเราต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ผมหลอกพี่น้องนะแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่านั่นคือชีวิตที่พระเยซูอยู่ในเราพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกอย่างเราก็มีชัยชนะเหนือทุกอย่างได้เพราะพระเยซูอยู่ในเราเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอ่ะอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องจริงๆมีเวลามันมีเนื้อหาเยอะกว่านี้เลยฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลานี้ฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาย้ำเตือน
และมากระตุ้นทำให้เรารู้ว่าตัวตนใหม่ที่แท้จริงของเรานั้นคือเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราไม่ได้เป็นคนเก่าที่ดำเนินชีวิตแบบเก่าๆแบบเดิมๆแต่เราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์และตัวตนใหม่ของเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ที่อยู่ในเราฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเวลานี้ท่านยังขลาดกลัวในพระนามพระเยซูเจ้าไล่ความกลัวออกไปในพระนามพระเยซูถ้าวันนี้ท่านยังมีความกังวลไล่ความกังวลออกไปในพระนามพระเยซูถ้าวันนี้ท่านเองนั้นยังไม่กล้าอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานจิตที่กล้าหาญกับเราพระองค์ไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่ประทานจิตที่กล้าหาญและประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับวันนี้ท่านกำลังหนักใจเรื่องอะไรพระวิญญาณของพระเจ้าพูดกับท่านหนักใจเรื่องการเงินหนักใจเรื่องเศรษฐกิจหนักใจเรื่องลูกหนักใจเรื่องครอบครัวหนักใจเรื่องทำมาหากินหนักใจเรื่องอะไรบางสิ่งวันนี้พระคำของพระเจ้ามาย้ำเตือนบอกว่าท่านมีชัยได้ทุกเรื่อง